ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอตอนนี้เองที่ฝูงชนต่างนิ่งเงียบไปโดยทันทีเสียงราวฟันแหลกสลายของเทียนตงส่งออกมาอย่างต่อเนื่องเมื่อมองไปยังเศษเสี้ยวของราวฟันที่กระจัดกระจายไปทั่วก็ทำให้ซือวู่และคนอื่นๆได้แต่รู้สึกขนหัวลุกพวกเขามองไปทางหลงเฉินโดยที่ตอนนี้วงแหวนแห่งเทพด้านหลังของหลงเฉินได้สั่นสะท้านขณะที่สายธารดาราได้ขับเคลื่อนเส้นชีพจรสวรรค์ปรันมังกรแห่งดวงดาราได้แหวกไว้อยู่กลางหลังของเขาประกายแสงดวงดาราสาดแสงไปทั่วทั้งจักรวาลซึ่งนี่เป็นปรากฏการณ์ที่พวกเขาไม่เคยพบเห็นมาก่อนนอกเหนือจากสภาวะพลังที่แปลกประหลาดนี้แล้วก็ยังส่งการผันผวนที่ดูราวกับว่ามันเปลี่ยนแปลงไปตามลมหายใจของหลงเฉินประกายแสงนี้มีอยู่มากมายไร้ที่สิ้นสุดซึ่งไม่ว่ามันจะสาดแสงไปตรงจุดใดแต่ทว่าหลักวิธีตรงจุดนั้นก็จะถูกเขาควบคุมเอาไว้มันดูราวกับว่าชีวิตและความตายนั้นอยู่ในการตัดสินใจของเขาคนเดียวเท่านั้นเมื่อเส้นชีพจรสวรรค์มังกรมังกรหัดวดางขับเคลื่อนก็ทำให้หลงเฉินสามารถสัมผัสได้ถึงพลังอันไร้ที่สิ้นสุดพร้อมทั้งสัมผัสได้ถึงความสุขของการมีพลังแห่งดวงดาราอยู่ภายในร่างได้เป็นครั้งแรกตอนนี้เขารู้ซึ้งแล้วว่ามีเพียงแค่การที่เขาสามารถก่อเส้นชีพจรสวรรค์มังกรมังกรได้เท่านั้นจึงจะสามารถใช้พลังแห่งดวงดาราได้อย่างแท้จริงพลังแห่งดวงดาราที่เขาใช้ไปก่อนหน้านี้มันเป็นเพียงแค่ความรู้เบื้องต้นเท่านั้นที่แท้ก็เป็นเช่นนี้นี่เองเส้นชีพจรสวรรค์มังกรมังกรหาดวดางของข้านั้นเป็นเหมือนกับสะพานเชื่อมระหว่างสายธารดาราภายในตันเทียนและดวงดาราเหนือก้าวสวรรค์หลงเฉินพึมพำอยู่ภายในใจเพราะว่าในที่สุดเขาก็เริ่มเข้าใจถึงความลับของเคล็ดกายานวดาราขึ้นมาแล้วใช่แล้วตอนนี้เจ้าคือเชื้อสายแห่งก้าวดาราที่แท้จริงแล้วก่อนหน้านี้มันเป็นเพราะว่าการพัฒนาในแนวทางที่แตกต่างไปของเจ้าถึงได้ทำให้เจ้าเบนออกจากเส้นทางที่สมควรเป็นอย่างไรก็ตามหากว่าพูดกันตามหลักแล้วการเบนออกนั้นช่วยให้เจ้าแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นทว่ายิ่งแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นก็หมายความว่าการพัฒนาตัวเองจะยิ่งยากมากขึ้นไปอีกฉะนั้นแล้วเจ้าก็ต้องเตรียมใจเอาไว้ด้วยแล้วกันเตาพลังวิญญาณจักรวาลพูดออกมาตัวมันนั้นมีดวงวิญญาณเชื่อมกับหลงเฉินถึงได้ทำให้มันรู้ถึงความคิดทุกอย่างของเขาและหยุดยั้งไม่ให้เขาสับสนกับสิ่งที่เห็นตรงหน้าพร้อมทั้งปลุกเขาโดยอาศัยความเป็นจริงถึงอย่างไรตอนนี้ก็มีความสุขแล้วจะไปสนใจเรื่องอื่นทำไมกันอย่างน้อยๆข้าก็ได้รู้แล้วว่าตอนนี้ข้าอดดีอย่างไรก็ได้หลงเฉินหัวเราะออกมาหลังจากที่สามารถก่อเส้นชีพจรสวรรปากรรมได้อย่างสมบูรณ์ก็ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นกับความแข็งแกร่งของเขาอย่างใหญ่หลวงมันถึงขั้นที่ยอดฝีมือระดับ8ชีพจรสวรรค์นั้นไม่ได้อยู่ในสายตาของเขาตอนนี้ขนาดว่าเป็นยอดฝีมือระดับ9ชีพจรสวรรค์เองก็ไม่ได้ตึงมือสำหรับเขาแม้แต่น้อยวันนี้ข้าจะทำให้เจ้าได้รู้ซึ้งว่าเส้นชีพจรสวรรค์ปรันมังกรของข้ามันแข็งแกร่งขนาดไหนหลงเฉินมองออกไปทางเทียนตงที่กำลังเดือดดาลอยู่ภายในสถานที่ห่างไกลออกไปได้เคลื่อนไหวพร้อมทั้งทำให้ร่างของเขาพุ่งออกไปราวกับสายฟ้าเพลิงอสูรสะบั้นเมื่อเทียนตงเห็นกับตาวาหลงเฉินกำลังบุกเข้ามาก็ทำให้เขาส่งเสียงกู่ร้องคำรามลั่นก่อนที่จะใช้พลังขอดาบอสูรในมือฟาดฟันออกไปนี่คือสุดยอดอาวุธที่มีเบื้องหลังที่แข็งแกร่งไม่ธรรมดาซึ่งเมื่ออยู่ภายใต้การเผาผลาญเส้นชีพจรสวรรค์ปราณมังกรก็ทำให้มันดูราวกับเป็นอสุรกายยุคโบราณกาลที่ลืมตาตื่นกลับขึ้นมามันฟาดฟันออกไปทำให้ม่านฟาชิกออกจากกันขณะที่เสียงม่านมิติแหลกสลายได้ส่งออกมาทำให้ดวงวิญญาณของผู้คนแทบที่จะแหลกสลายเมื่อต้องเผชิญหน้ากับการโจมตีนี้ก็ทำให้หลงเฉินไม่ได้ถอยกลับหรือว่าเบี่ยงหลบอะไรกลับกันเหนือกำปั้นของเขากลับมีพลังแห่งดวงดาราส่องประกายพร้อมทั้งปรากฏภาพร่างของมังกรขึ้นมาพลังเหวี่ยงมันอัดเข้าใส่ทางดาบเล่มนั้นถึงได้ทำให้ม่านมิติแหลกสลายและส่งผลให้พวกเขาต่างถอยกลับไปด้วยกันทั้งคู่รับอาวุธเทวะด้วยมือเปล่างั้นหรือซือวู่และคนอื่นๆต่างแสดดงท่าที่ตกตะลึงออกมาตามๆกันเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันกระทันหันเกินไปพวกเขาตระหนักได้เพียงแค่ตอนที่ร่างของหลงเฉินหายตัวไปก่อนที่หมัดและคมดาบจะปะทะเข้าใส่กันอย่างจังหลงเฉินกลับใช้เพียงแค่มือเปล่าในการเผชิญหน้ากับอีกฝ่ายซึ่งยิ่งไปกว่านั้นคือผลลัพธ์ของการปะทะกลับทัดเทียมกันเสียได้ตอนนี้สภาวะพลังที่เทียนตงส่งออกมานั้นแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวเมื่ออาวุธในมือได้รับการเกื้อนจากมันก็สร้างพลังทำลายที่น่าสะพรึงกลัวขึ้นมาแต่ทว่าหลงเฉินกลับสามารถถลับมันเอาไว้ด้วยมือเปล่าของเขานี่หลงเฉินเป็นสัตว์ประหลาดหรืออย่างไรกันเห็นกันอยู่ว่ากลางหลังของเขาเองก็มีดาบอยู่ด้วยแต่ทว่ากลับใช้มือเปล่าสู้แบบนี้มันเป็นการดูถูกเทียนตงซึ่งหน้าเลยชัดๆหัวหน้าหน่วยคนหนึ่งอดพูดออกมาไม่ได้มันดูราวกับว่าเทียนตงนั้นไม่มีคุณสมบัติมากพอให้เขาใช้อาวุธของตัวเองนี่มันเป็นความอวดดีและน่าเกรงขามขนาดไหนกัน
ระหว่างที่ผู้คนกำลังตกตะลึงกันอยู่นี้ก็เป็นตอนที่เทียนตงส่งเสียงกู่ร้องคำรามลั่นออกมาอย่างต่อเนื่องดาบอสูรในมือของเขาโบกสะบัดอยู่ในอากาศราวกับเป็นกังหันที่ฟาดฟันเข้าใส่อย่างบ้าคลั่งทว่าหมัดทั้งสองของหลงเฉินก็ยังคงเหวี่ยงออกไปปะทะเข้ากับมันอย่างซึ่งหน้าโดยที่ไม่ได้เป็นฝ่ายถอยกลับแม้แต่น้อยคลื่นพลังทำลายอันแข็งแกร่งทรงพลังได้กวาดออกมาทำให้ม่านมิติฉีกออกจากกันท้ายที่สุดก็มีภาพร่างคมดาบพวยพุ่งเข้าหาทางร่างของซือวู่และคนอื่นๆถึงได้ทำให้นางจำเป็นต้องป้องกันเอาไว้อย่างเต็มกำลังผลลัพธ์คือการที่การโจมตีนี้ทำให้นางได้รับแรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงถึงขั้นที่แทบจะกระอักเลือดออกมาซือวู่เจียเจียผู้คนมากมายต่างผงะไปข้าไม่เป็นไรซือวู่รีบโบกมือของนางโดยที่ภายในจิตใจกลับแสดงให้เห็นถึงความตกตะลึงเพราะว่ามันเป็นภาพร่างคมดาบที่เป็นนอเพียงแค่การโจมตีลูกหลงที่ถูกหลงเฉินทำลายลงแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลออกมาขนาดนี้แต่กลับมีพลังทำลายมากมายขนาดนี้แล้วตอนนี้ความแข็งแกร่งของทั้งสองคนเพิ่มขึ้นถึงระดับไหนแล้วกันมันทำให้นางรู้สึกขนหัวลุกเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันอยู่เหนือความเข้าใจของนางอย่างมากเสียงระเบิดอย่างดังส่งออกมาอีกครั้งขณะที่หมัดของหลงเฉินได้ปะทะเข้าใส่คมดาบของเทียนตงซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างลอยเคว้งออกไปไกลกว่าร้อยลี้ด้วยกันทั้งคู่มันเป็นการต่อสู้อันดุเดือดซึ่งเวลาเพียงไม่กี่ลมหายใจกลับทำการปะทะกันกว่าหลายร้อยกระบวนท่าหลงเฉินยืนอยู่กลางม่านมิดขณะที่เขาเอามือไพร่หลังเอาไว้โดยที่เส้นชีพจรสวรรค์ปราณมังกรแห่งดวงดารายังคองแหวกว่ายไปมาราวกับเทพสวรรค์ที่อยู่เหนือทุกสรรพสิ่งทว่าหากว่าเทียบกับตัวหลงเฉินที่ดูสุขุมเยือกเย็นแล้วนั้นทางเทียนตรงนั้นแสดงอาการเหน็ดเหนื่อยออกมาอย่างเห็นได้ชัดภายในดวงตาของเขาแสดงให้เห็นถึงความหวั่นหวั่นเพราะเขาไม่สามารถจินตนาการได้เลยว่ายอดฝีมือระดับหนึ่งชีพจรสวรรค์มันแข็งแกร่งถึงขั้นนี้ได้อย่างไรกันข้าไม่เชื่อหรอกเทียนตงส่งเสียงกู่ร้องคำรามลั่นอย่างดังก่อนที่จะมีเลือดไหลซึมออกมาทั่วร่างของเขาโลหิตอสูรภายในร่างเริ่มผสานเข้าด้วยกันและเมื่อมันกลายเป็นรูปเป็นร่างก็ทำให้สภาวะพลังอันป่าเถื่อนปะทุออกมาเมื่อสัมผัสได้ถึงสภาวะพลังนี้ก็ทำให้สื่อวู่และคนอื่นๆถึงกับสั่นสะท้านไปหมดทั้งตัวความรู้สึกถึงภัยอันตรายถึงชีวิตได้ถาโถมเข้ามาภายในจิตใจของนางโดยทันทีนี่มันเป็นพลังคำสาปหัวหน้าหน่วยคนหนึ่งโห่ร้องออกมาไม่ใช่นี่ไม่ใช่คำสาปแต่เป็นการสังเวยซือวู่แสดงสีหน้าที่หวาดผวาพลางพูดออกมาสังเวยงั้นหรือนี่มันไม่แย่หรืออย่างไรกันเขาคิดที่จะสังเวยโลหิตวิญญาณของตัวเองเนี่ยนะผู้คนพากันแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาตัวซือวู่นั้นไม่มั่นใจว่ามันคือทักษะอะไรแต่ทว่านางรู้ดีว่าอีกฝ่ายจะต้องปลดปล่อยสุดยอดทักษะสังหารออกมาอย่างแน่นอนหากว่าทำได้สำเร็จก็จะทำให้ความแข็งแกร่งของเขาเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดซือวู่แสดงท่าทางที่กระสับกระส่ายออกมาพร้อมทั้งอยากที่จะเตือนหลงเฉินให้รีบขัดขวางอีกฝ่ายเมื่อมองออกไปทางหลงเฉินแล้วกลับเหลนว่าเขาไม่ได้มีท่าทางที่ร้อนรนอะไรแต่กลับเป็นสายตาที่ดูคาดหวังอย่างงอมากเมื่อเห็นเช่นนั้นก็ทำให้นางกลืนคำพูดทั้งหมดของตัวเองกลับไปพร้อมทั้งหันมองไปทางทุกคนแล้วพูดว่านี่คือการต่อสู้ที่หาได้ยากยิ่งและเป็นสิ่งที่บางคนไม่มีโอกาสได้พบเห็นตลอดชั่วชีวิตของตัวเองทุกคนสงบใจเอาไว้และสัมผัสถึงหัวเลี้ยวหัวต่อท่ามกลางภัยอันตรายถึงชีวิตนี้อย่างระมัดระวังหากว่าพวกเราสามารถเอาชีวิตรอดไปจากที่นี่ได้ก็จะทำให้สามารถตัดผ่านระดับพลังได้ง่ายมากยิ่งขึ้นขอรับเมื่อได้ยินคำพูดของซือวู่ก็ทำให้จิตใจของผู้คนสั่นสะท้านเพราะว่าก่อนหน้านี้พวกเขารู้สึกเกรงกลัวและไม่ทันฉุกคิดที่จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการต่อสู้ระหว่างยอดฝีมือที่แข็งแกร่งนี้มันถือเป็นเรื่องที่โง่เขลาอย่างมากเมื่อได้ยินคำพูดย้ำเตือนนี้ก็ทำให้พวกเขาเก็บความกลัวกลับไปพร้อมทั้งสัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลงของวิธีสวรระและสัมผัสถึงเสียงของหลักวิธีทั้งปวงเพื่อสัมผัสถึงเจตจำนงอันสูงส่งบอใบไม้เรือพอพานชอช้างนอนหนูอสูรเกื้อหนุนปรากฏการหมื่นอสูรทันใดนั้นเองที่เทียนตงได้ส่งเสียงกู่ร้องคำรามลั่นออกมาอย่างดังขณะที่ฟาดฟันดาบในมือออกไปผู้คนมองเห็นเพียงแค่การที่ดาบยาวของเขายกขึ้นก่อนที่จะฟาดฟันเข้าใส่ทางหลงเฉินโดยที่ทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วถึงขั้นที่ไม่มีเวลาพอให้ตอบสนองอะไรเลยด้วยซ้ำหลงเฉินทุกอย่างมันเกิดขึ้นอย่างกระทันหันเกินไปถึงได้ทำให้ซือวู่และคนอื่นๆโห่ร้องลั่นออกมาทว่ามันเป็นเวลาเดียวกันนี้เองที่จุดที่หลงเฉินเคยยืนอยู่ได้ระเบิดออกขณะที่หลักวิธีทั้งปวงกระจัดกระจายอยู่ในอากาศและสร้างเป็นหลุมลึกขนาดมหึมาขึ้นมาทุกอย่างมันเกิดขึ้นอย่างกระทันหันเกินไปการโจมตีของเทียนตงนี้สะบั้นการเหนี่ยวรั้งของห้วงมิติและการเวลาซึ่งไม่มีใครสามารถเบี่ยงหลบการโจมตีนี้ได้จบสิ้นแล้ว
เมื่อได้เห็นว่าจุดที่หลงเฉินยืนอยู่นั้นได้ถูกสะบั้นจนกลายเป็นหลุมลึกและได้พบเจอกับเศษเสี้ยวของม่านมิติและการเวลาที่กระจัดกระจายอยู่ในอากาศก็ทำให้หัวใจของซือวู่และคนอื่นๆถึงกับตกลงไปอยู่ที่ตาตุ่มโดยทันทีใครจะไปคาดคิดกันล่ะว่าเทียนตงจะแข็งแกร่งได้ถึงขั้นนี้ดาบที่ทรงพลังขนาดนั้นกลับไม่ได้เปิดโอกาสใดๆให้หลงเฉินได้ตอบโต้แม้แต่น้อยเมื่อหลงเฉินตกตายลงก็ทำให้ซือวู่และคนอื่นๆรู้สึกตกต่ำอย่างมากพวกเขาต่างแสดงสีหน้าที่สิ้นหวังออกมาเพราะหากว่าหลงเฉินเชื่อฟังคำพูดของพวกเขาแล้วรีบหนีไปเมื่อเขาเติบโตขึ้นเมื่อไหร่ก็จะกลายเป็นผู้กอบกู้ของเผ่ามนุษย์อย่างแน่นอนทว่าในโลกนี้มันไม่มีคำว่าหากอยู่มากมายขนาดนั้นเมื่อหลงเฉินตกตายลงแล้วก็ถึงเวลาของพวกเขาแล้วเช่นเดียวกันมันเป็นการโจมตีที่ทรงพลังใช้ได้เลยล่ะตอนนี้เองที่มีเสียงที่เกียจคร้านส่งออกมาและเมื่อได้ยินเสียงนี้ก็ทำให้ไม่ว่าจะเป็นมิตรหรือว่าศัตรูก็ต่างแสดงสีหน้าที่โง่งมออกมาแบบเดียวกันพวกเขามองตามเสียงนี้ออกไปและเห็นเพียงแค่ว่าตรงจุดที่หลงเฉินยืนอยู่นั้นมีอักขระมากมายกำลังกระจัดกระจายย่อไปทั่วขณะที่ม่านมิติที่บิดเบี้ยวกำลังฟื้นฟูตัวเองท้ายที่สุดร่างของหลงเฉินก็ค่อยๆเผยออกมาอะไรกันเมื่อได้เห็นร่างที่ยืนอยู่กับที่นี้ก็ทำให้เทียนตงถึงกับมีดวงตาที่หดเล็กลงอย่างฉับพลันตอนนี้ชุดคลุมสีดำยาวของหลงเฉินยังคงโบกสะบัดไปพร้อมๆกับผมที่ยาวสลวยของเขาเขายกมือซ้ายและขวาขึ้นมาปกป้องร่างเอาไว้ขณะที่เหนือฝ่ามือนี้มีโล่พลังดวงดาราก่อตัวขึ้นมาตอนนี้โล่นี้ได้แตกสลายไปถึงฝ่ามือของเขาซึ่งตรงฝ่ามือนี้มีเลือดหยดย้อยออกมาจากรอยเฉือนนี้อย่างช้าๆมันเป็นการโจมตีที่สร้างความเสียหายให้กับข้าได้ช่างเป็นเรื่องที่น่าทึ่งจริงๆหลงเฉินมองไปทางฝ่ามือของตัวเองด้วยสีหน้าที่ไม่แยแสแม้แต่น้อยระหว่างที่พูดอยู่นี้บาดแผลตรงฝ่ามือก็ฟื้นฟูตัวเองอย่างฉับพลันการโจมตีที่แข็งแกร่งทรงพลังนี้กลับสร้างบาดแผลให้กับเขาได้เพียงแค่ผิวเผินเท่านั้นอย่างไรก็ตามคำพูดของหลงเฉินกลับดูราวกับเป็นลูกศรอับยาพิษที่ทิ่มเข้าใส่กลางอกของเทียนตงมันเป็นน้ำเสียงที่ดูถูกซึ่งถือเป็นการดูหมิ่นเขาอย่างร้ายแรงไอ้มนุษย์ชาติชั่วข้าจะฉีกเจ้าออกเป็นชิ้นๆให้ได้เทียนตงกู่ร้องคำรามลั่นออกมาด้วยความเดือดดาลพลางชูดาบในมือขึ้นเหนือม่านฟ้าภาพร่างอสูรอันไร้ที่สิ้นสุดได้สั่นสะท้านขณะที่อักขระเหนือคมดาบขับเคลื่อนตัวเองเสียงของเหล่าอสูรกู่ร้องคำรามลั่นสั้นสั้นท้องไปทั่วโลกทั้งใบซึ่งดาบนี้นั้นดูราวกับได้รับการอวยพรจากอสูรทั้งปวงเมื่อมันฟาดฟันออกไปก็ทำให้ทุกสรรพสิ่งถึงกับสั่นสะท้านอย่าพูดพร่ำอยู่เลยหากว่าเจ้ามีความมั่นใจว่าจะสามารถฆ่าข้าได้ก็จะไม่ใช้การลอบโจมตีสังหารข้าหรอกนะมันเป็นเพราะว่าเจ้ามีความกลัวข้าอยู่ภายในจิตใจแต่ทว่าเจ้าได้อาศัยความเดือดดาลเพื่อปกปิดความกลัวของตัวเองก็เท่านั้นหลงเฉินพูดออกมาเมื่อต้องเผชิญหน้ากับการโจมตีของคมดาบสะบั้นม่านฟ้านี้ก็ทำให้หลงเฉินทำเพียงแค่กางมือของเขาออกไปก่อนที่ดวงดารามากมายจะขับเคลื่อนและทำให้สายทันดารากลางหลังของเขาหมองลงเล็กน้อยประกายแสงดวงดาราก่อตัวขึ้นภายในฝ่ามือของเขาจนสร้างเป็นกลุ่มก้อนดวงดาราขึ้นมาราวกับว่ามันเป็นจักรวาลที่ถูกควบรวมเข้าด้วยกันเอกดาราอุกบาทเทวะหลงเฉินส่งเสียงออกมาอย่างดังขณะที่กลุ่มก้อนพลังแห่งดวงดารานี้ได้พวยพุ่งออกไปปะทะเข้ากับคมดาบอสูรยักษ์ย้ายเกิดการระเบิดขึ้นมาอย่างรุนแรงขณะที่ภาพร่างคมดาบอันทรงพลังได้แหลกสลายขณะที่ดาบอสูรและแขนของเทียนตงได้สลายหายไปพร้อมๆกันเพราะการปะทะกันครั้งนี้เทียนตงกระอักเลือดออกมาไม่หยุดขณะที่เขาแสดงสีหน้าที่หวั่นหวั่นออกมาอาวุธหลักฐานชีวิตของเขาได้ถูกทำลายลงถึงได้ทำให้เขาหวาดผวาอย่างแท้จริงนี่ทำให้เขารีบหยิบเอาแผ่นหยกขึ้นมาอย่างไม่รอช้าเขาคิดที่จะหนีไปเมื่อได้เห็นแผ่นหยกนี้ก็ทำให้สื่อวู้ส่งเสียงออกมาอย่างดังอย่างไรก็ตามพริบตาที่มันปรากฏขึ้นก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่ฝ่ามือที่รายล้อมไปด้วยดวงดาราได้คว้าข้อมือของเขาเอาไว้พอร้อมทั้งฉีกแขนของเขาหลุดออกมาจากร่างอย่างฉับพลันมันแตกต่างไปจากการถูกทำลายแขนในช่วงก่อนหน้านี้ความเจ็บปวดแสนสาหัสนี้ทำให้เขาส่งเสียงกรีดร้องโหยหวนออกมาหลงเฉินเตะร่างของอีกฝ่ายออกไปพร้อมทั้งเกิดการระเบิดขึ้นมาอย่างรุนแรงขณะที่อีกฝ่ายกระอักเลือดออกมาไม่หยุดด้วยสภาพร่างกายที่ปริแตกไปหมดทั้งตัวเรียกได้ว่าร่างของเขาแทบที่จะแหลกสลายเพราะลูกเตะนี้ร่างของเทียนตงได้ถูกกระแทกปลิวออกไปไกลก่อนที่จะลอยเคว้งออกไปตรงหน้าของซือวู่ซึ่งถึงทำให้นางแสดงท่าทางที่ประหลาดใจออกมาพร้อมทั้งแทงหอกออกไปตามสัญชาตญาณของตัวเองอย่างไม่รอช้าหอกยาวในมือของนางได้ทะลวงผ่านศีรษะของเทียนตงไปโดยตรงถึงได้ทำให้ร่างของอีกฝ่ายสั่นสะท้านอยู่พักหนึ่งด้วยสีหน้าที่แสดงให้เห็นถึงความกล้ำกลืนท้ายที่สุดเขาก็ต้องตกตายลงด้วยเงื้อมือของซือวู่เสียได้
สายตาของเขาได้แต่จับจ้องไปที่ร่างของนางอย่างไม่วางตาขณะที่แสดงท่าทางที่เดือดดาลออกมาถึงขีดสุดเหตุผลที่หลงเฉินไม่ฆ่าเขาก็เพราะว่าเขาไม่คู่ควรมันเป็นความอัปยศถึงขีดสุดอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นความอัปยศขนาดไหนแต่ทว่าพลังชีวิตของเขาก็ยังคงรั่วไหลออกไปอย่างต่อเนื่องจนในที่สุดก็สลายหายไปท้ายที่สุดยอดฝีมือที่มีพรสวรรค์อันสูงส่งของเผ่าอสูรก็กลายเป็นเพียงแค่ร่างศพที่ไร้วิญญาณเท่านั้นตัวของซือวู่เองก็แสดงท่าทางที่ตกตะลึงออกมาแบบเดียวกันนางเป็นคนที่สามารถสังหารเทียนตงได้ไม่คิดมาก่อนเลยว่าตัวตนที่แข็งแกร่งทรงพลังเช่นนั้นจะตกตายลงด้วยเงื้อมือของนางเช่นนี้สหายพันธมิตรใต้ทั้งหลายใช้อาวุธในมือของเจ้าสะบั้นศีรษะของศัตรูแล้วเก็บเกี่ยวชีวิตของมันมาให้หมดใช้โลหิตอสูรของมันในการสร้างความรุ่งเรืองให้กับเผ่ามนุษย์ของเราหลงเฉินส่งเสียงออกมาอย่างดังพร้อมทั้งสั่งการออกไปเมื่อได้ยินคำพูดนี้ก็ทำให้ยอดฝีมือจากพันธมิตรใต้ต่างรู้สึกว่าเลือดภายในร่างกำลังเดือดพล่านถึงขั้นที่ลืมไปว่าหลงเฉินไม่ใช่ผู้นำของพวกเขาหลังจากที่หลงเฉินส่งเสียงออกมาก็ทำให้พวกเขากู่ร้องคำรามลั่นพร้อมทั้งเหวี่ยงอาวุธในมือออกไปสังหารอีกฝ่ายยอดฝีมือเผ่าอสูรนั้นไม่อยากที่จะเชื่อในสิ่งที่เห็นเพราะว่าเทียนตงที่แข็งแกร่งทรงพลังนั้นตกตายลงจริงๆแล้วมันดูราวกับว่าพวกเขากำลังตกอยู่ห้วงแห่งในฝันร้ายอย่างไรก็ตามอาวุธในมือของยอดฝีมือเผ่ามนุษย์ได้ปลุกพวกเขากลับขึ้นมาจากความฝันนี้ทว่าเมื่อพวกเขาได้สติก็พบว่าทุกสิ่งนั้นไม่ใช่ความฝันเสียได้ยอดฝีมือจากพันธมิตรใต้นั้นไม่เกรงกลัวสิ่งใดทั้งนั้นโดยเฉพาะคนที่ได้รับชมการต่อสู้ก่อนหน้านี้มันทำให้เลือดภายในร่างของพวกเขาเดือดพล่านและดุดันเสียยิ่งกว่าเก่านักรบจากพันธมิตรใต้ปลดปล่อยความเดือดดาลของเจ้าออกมาไม่จำเป็นต้องสงสารใครภายในสนามรบอย่าได้เมตตามันโดยเด็ดขาดเหนือสนามรบจำเป็นต้องมีความมั่นใจและความกล้าพวกเราจำเป็นต้องเชื่อว่าเมื่อถืออาวุธเอาไว้ในมือแล้วก็ทำให้พวกเราแข็งแกร่งไร้เทียมทานถวยเทพและหมู่มันทั้งหลายนั้นไม่สามารถขวางเส้นทางของเราได้ฟ้าดินอวยพรให้กับเราพวกมันคือโซ่ตรวนที่ขัดขวางเส้นทางในอนาคตของพวกเราฆ่าพวกมันเพราะการทำลายพวกมันจะเป็นการสร้างเส้นทางในอนาคตให้กับพวกเราฆ่าหลงเฉินกูร้องออกมาอย่างดังราวกับเป็นประกาศิตของถวยเทพที่สะท้อนก้องไปทั่วทั้ง9สวรรค์และโลกทั้ง10ท้ายที่สุดคำพูดของหลงเฉินก็ทำให้ดวงตาของทุกคนเปลี่ยนกลายเป็นสีแดงกับพวกเขาต่างดูราวกับเสียสติขณะที่เส้นชีพจรสวรรค์กรามหนังทั่วร่างได้ขยายใหญ่ขึ้นราวกับว่ามันกำลังจะจุดระเบิดตัวเองอย่างไรอย่างนั้นมีเพียงแค่การสังหารศัตรูเท่านั้นถึงจะสามารถทำลายพันธนาการของพวกเขาได้ทุกครั้งที่ลงมือสังหารศัตรูก็จะทำให้การเหนี่ยวรั้งถูกปลดออกไปส่วนหนึ่งราวกับว่าร่างกายของพวกเขามีผนึกก็อยู่ภายในการฆ่าอีกฝ่ายนั้นเป็นหนทางเดียวในการคลายผนึกนี้หลงเฉินซือวู่และคนอื่นๆต่างพากันไล่ออดฝีมือเผ่าอสูรอย่างบ้าคลั่งแต่ทว่าหลังจากที่ลงมือสังหารไปแล้วก็ทำให้นางสัมผัสได้ถึงความผิดปกตินางมองไปทางหลงเฉินขณะที่หลงเฉินขยิบตาให้กับนางตอนนี้เองที่สภาวะพลังที่แข็งแกร่งทรงพลังได้พวยพุ่งออกมาพร้อมๆกับการที่นางพบกับสิ่งที่น่าตกตะลึงอย่างการที่ยิ่งสังหารอสูรเหล่านี้ก็ยิ่งทำให้ยอดฝีมือจากพันธมิตรใต้ตัดผ่านระดับพลังอย่างต่อเนื่องจากระดับ4ชีพจรเริ่มตัดผ่านไปยังระดับ5ส่วนระดับ5ก็ตัดผ่านไปยังระดับ6ระดับ6ตัดผ่านไปยังระดับ7และเวลาผ่านไปเพียงไม่กี่ลมหายใจก็ทำให้ยอดฝีมือกว่าแสนคนต่างตัดผ่านระดับพลังอย่างต่อเนื่องมันทำให้ใบหน้าที่งดงามของซือวู่แสดงให้เห็นถึงความไม่อยากจะเชื่อนางได้แต่มองไปทางหลงเฉินกลางม่านมิติโดยที่ไม่สามารถอธิบายออกมาเป็นคำพูดได้เลยแม้แต่น้อยอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ